ไว้เลยมาทำอะไรวันนี้ที่ปอทโดนอะไรมาค่ะวันนี้มาแจ้งความค่ะก็โดนตัดต่อภาพใช่ค่ะก็คือเนื่องจากมีคนนะคะเป็นคนร้ายนะคะนำภาพที่เป็นรูปหน้าของน้องวีอะค่ะแล้วก็ตัดต่อใส่ด้านล่างเนี่ยเป็นภาพนูดหรือภาพโป้นะคะเป็นทั้งภาพนิ่งแล้วก็ทั้งคลิปวิดีโอค่ะภาพโป้เปลือยค่ะใช่ใช่ค่ะใช้ภาพต้นฉบับจากที่ไหนไปภาพไปครับน้องวีระบุได้ไหมคือไม่บอกไม่ได้ค่ะคือรู้ว่าเป็นแบบเป็นภาพหน้าที่แบบว่าไปถูกตัดต่อใส่กับร่างกายที่ไม่ใช่ของเราอนาจารนะคะก็ไม่สามารถชี้ได้เหมือนกันว่าเป็นรูปไหนจำไม่ได้อันนี้วีเห็นด้วยตัวเองหรือว่ามีใครส่งมาให้คะก็ได้ก็เห็นแฟนคลับของน้องอะค่ะใช่เขาเห็นภาพแล้วเขาก็มีความกังวลก็เลยส่งมาให้ทางต้นสังกัดแล้วก็ตัวน้องค่ะแต่วีเห็นเดิมจากปีที่แล้วไหมหรือเพราะภาพปีที่แล้วก็โดนไหมฮะที่โดนอีกรอบเลยใช่ไหมไม่เหมือนเดิมค่ะอันใหม่ค่ะอันใหม่นะตอนนี้รุนแรงกว่าเดิมไหมคะที่วีค่ะก็รู้สึกรุนแรงทางจิตใจกว่าเดิมพอมันเป็นภาพเคลื่อนไหวด้วยค่ะเคลื่อนไหวด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะตอนเห็นเป็นยังไงช็อกก็ตกใจค่ะใช่ค่ะแม่จริงวีควรจะเข้าใจผิดไหมที่แบบภาพมันเป็นคลิปคราวนี้รอบนี้เป็นคลิปเลยในเว็บนึงก็รู้สึกว่าก็รู้สึกว่าดูมีสิทธิ์เข้าใจผิดได้อยู่ก็เลยอยากวันนี้เลยอยากมาจับมือกับทนายกิ่งมาร่วมกันแจ้งความเพื่อแบบเอาผิดคนร้ายแล้วก็เพื่อเคลียร์ด้วยว่ามันไม่ใช่ตัวเราจริงๆแล้วก็อยากแจ้งด้วยว่าใครที่แชร์ก็ผิดเหมือนกันนะคะบอกไว้ก่อนอย่างวันนี้แจ้งในข้อหาอะไรบ้างครับทนายค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็มีการดำเนินคดีในความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะคะเป็นมาตรา14วงเล็บ4แล้วก็มาตรา16นะคะแล้วก็เป็นตามความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา287นะคะแล้วก็เป็นในความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยค่ะค่ะต้องมีความสบายใจขึ้นพอได้มารู้สึกสบายใจค่ะพอได้เจอหน้าทนายกิ่งก็รู้สึกว่าโอเคทีมเราคุณภาพแน่นอนก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันยังไงก็เชื่อในทีมของฝั่งกฎหมายของเราแน่นอนค่ะจริงๆรู้สึกไงโดนตัดต่อมาหลายรอบเหมือนกันเนาะใช่ก็คือโดนมาหลายรอบแล้วก็รู้สึกว่ามันก็รู้สึกถูกละเมิดในเชิงร่างกายของเราแหละแอสผู้หญิงคนนึงมันก็รู้สึกไม่ดีอยู่แล้วค่ะใช่โกรธเลยมั้ยคะพี่ไม่ได้โกรธแต่รู้สึกว่าเหมือนรู้สึกเฮิร์ทมากกว่าค่ะใช่ค่ะรอบนี้กี่รายคะคะรอบนี้กี่รายไม่อันนี้ในชั้นนี้อะค่ะเราอาจจะยังให้ข้อมูลไม่ได้อะค่ะค่ะอาจจะมันจะมีผลกับรูปคดีก็อยากจะให้ทางตำรวจเขาสอบสวนต่อไปเท่าที่ตรวจสอบมาอันนี้คือเป็นเว็บอยู่ในประเทศเราหรือว่าเป็นต่างประเทศเท่านี้เป็นแอปพลิเคชันอะค่ะหนึ่งแต่คืออาจจะระบุชื่อยังไม่ได้ตอนนี้อะค่ะในสื่อสังคมออนไลน์เจ้าหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่ภาพที่แฟนคลับผมมาให้นะคะเขาเอาไปโพสต์ไปพูดหรือไปมีแคปชั่นในลักษณะอะไรบ้างนะคะขออนุญาตไม่แจ้งได้ไหมคะคืออันนี้เป็นแบบส่งส่วนตัวแต่ว่าขออนุญาตไม่แจ้งอะไรมากกว่าเป็นเขาเอารูปเราไปโพสต์หรือว่าไปเขาเขียนแคปชั่นอะไรยังไงบ้างน่าละค่ะรู้สึกว่าไม่อยากให้เสียรูปคดีเพราะว่าเดี๋ยวแบบรู้ตัวอะไรอย่างนี้ค่ะและตอนนี้ตัววีเองมีความกังวลใจอะไรไหมไม่กังวลใจเท่าไหร่ค่ะเพราะรู้สึกว่าเชื่อในทีมมากๆค่ะแล้วก็เชื่อในกฎหมายบ้านเราที่จะช่วยเหลือเราในด้านนี้ได้ค่ะเท่าที่ตรวจสอบดูมีหลายรูปหลายคลิปไหมคะหรือว่าแค่รูปเดียวครับเหมือนก็เด่นๆก็น่าจะเป็นคลิปอะเนาะค่ะใช่ค่ะที่เป็นคลิปน่าจะเป็นคลิปเดียวค่ะความยาวของคลิปนี้พอสามารถระบุได้ไหมครับจำไม่ได้แต่ว่าสั้นๆค่ะค่ะก็คือยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดไหมครับใช่ค่ะเอาเรื่องถึงที่สุดค่ะอยากบอกอะไรคนที่ปล่อยหรือคนที่มีคลิปอยู่ในมือก็บอกอะไรดีอ่ะคือหลักๆอะค่ะที่มาน้องวีมาแจ้งความวันเนี้ยคือน้องวีบอกกับตัวทนายว่าเคยโดนมาหลายรอบแล้วแต่คราวนี้เรารู้สึกว่าไม่อยากจะยอมใช่ไหมคะน้องวีแล้วก็เราอยากให้เอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษอะค่ะซึ่งตอนนี้เราก็มีข้อมูลเบื้องต้นแล้วล่ะว่าใครจะพอเป็นผู้กระทำความผิดอะค่ะกับ2เนี่ยเราอยากจะแจ้งไปยังพับลิกแฟนคลับของน้องวีทุกท่านนะคะว่าที่เห็นถ้ามันมีภาพคลิปลักษณะโป๊เปื่อยออกมาน้องวีอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่น้องวีนะคะเพราะว่าน้องวีเป็นต้นแบบของเยาวชนที่ดีอะค่ะถ้าเยาวชนไปเห็นเรารู้สึกว่าเอ้ยเป็นต้นแบบของเขาก็จะไม่ดีแล้วก็3ก็คือ
จะอยากแจ้งว่าใครที่เอาภาพนั้นไปเผยแพร่ต่อก็มีความผิดและมีโทษตามกฎหมายอาญาเช่นกันประมาณนี้ค่ะอย่างครั้งนี้มาส่งผลอะไรต่อตัววีบ้างครับก็ในเชิงหลักๆแล้ววีรู้สึกว่าก็อาจจะเป็นในส่วนของชื่อเสียงแล้วก็จิตใจเป็นหลักแล้วค่ะเราก็รู้สึกว่าแบบอย่างที่บอกเรารู้สึกว่าเราแบบถูกละเมิดร่างกายของเราทั้งที่แม้ว่ามันจะไม่ใช่ร่างกายของเราก็จริงแต่แบบในความรู้สึกเรารู้สึกแบบถูกเอาเปรียบอยู่อะไรเงี้ยค่ะมีคนในคนที่มีคลิปให้ลบเถอะอย่าส่งต่อใช่ค่ะก็อย่าส่งต่อกันเลยเพราะว่าถ้าส่งต่อคุณผิดเหมือนกันค่ะระวังโดนเหมือนกันค่ะหลังจากนี้ต้องเข้าพบเจ้าหน้าที่อีกเมื่อไหร่ครับพอจะทราบไหมวีตอนนี้ยังอยู่ในขั้นที่แบบกำลังคุยกันอยู่ยังไม่เสร็จดีค่ะก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันค่ะใช่ค่ะพอเมื่อกี้พอบอกว่าเริ่มรู้แล้วว่าเป็นใครที่เป็นมือมืดคนนั้นค่ะก็จะให้เป็นกระบวนการกฎหมายดีกว่าเพราะว่าวีเองก็ยังไม่กล้าพูดอะไรเยอะใช่ค่ะอยากบอกอะไรเขาคนนั้นไหมคะค่ะอยากบอกอะไรเขาเหรอคะกับเขาคนนั้นก็เตรียมตัวไว้ดีๆค่ะค่ะคือตัววีรู้สึกเสียใจไหมเพราะว่าก็ไม่ใช่คนเดียวที่โดนนะคะเพราะว่าตอนนี้เสียไปหลายคนก็ดูสภาพเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะวีคือวีรู้สึกว่าเราโดนกันเยอะมากแบบทั้งในวงการอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าจริงๆการที่ออกมาทำอย่างเงี้ยมันเป็นสิทธิ์ที่เราจะปกป้องตัวเองแล้วก็เชียร์ให้ทุกคนทำสิ่งนี้แบบปกป้องตัวเองแล้วก็ไม่อยากให้เกิดการทำแบบนี้เรื่อยๆอีกเราก็เลยต้องเอาความให้ถึงที่สุดให้ได้รับการลงโทษค่ะใช่แอปพลิเคชันที่ไปเจอมานอกจากสวีแล้วเวียงเจอเพื่อนๆในวงการหรือใครเพิ่มเติมสวีไหมคะตอนนี้ยังไม่เห็นค่ะตอนนี้ดูเป็นของวีก่อนค่ะใช่ค่ะที่ทนายพูดไปถึง FC แล้วอยากจะให้ตัวน้องวีพูดค่ะค่ะก็พูดว่าอะไรคะฝากถึงใช่ไหมคะก็ถึง FC ของเราอะว่าอันนี้ภาพคลิปอันนี้ที่มันหลุดเผยแพร่ออกไปเนี่ยไม่ใช่ค่ะก็อยากแจ้งละค่ะว่าไม่อันนั้นไม่ใช่ภาพวีแน่นอนค่ะเป็นการตัดต่อแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่เหมือนเตือนเข้ามาแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็คอยบอกอยู่ว่าแบบมันไม่ใช่ของจริงอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณทุกแรงสนับสนุนแล้วก็นั่นแหละค่ะไม่ยอมความแน่นอนแล้วก็รับคำว่าเป็นเงินสดเท่านั้นเดี๋ยวว่ากันค่ะจากมาครั้งนี้มีอะไรบอกร้องไห้เลยค่ะครั้งนี้เข้มแข็งกว่าเดิมก็เข้มแข็งมาตลอดค่ะใช่ค่ะสู้ๆนะขอบคุณค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ